พูดกันเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่อิงนิยายนะแล้วก็โมเมนต์สุดๆของชีวิตของผมก็ซอยกันสิแล้วเนาะต่อยตอนเท่านี้การนี่แหละครับเหตุการณ์ทุกอย่างให้มันเคลียร์ไปด้วยดีนะครับใช่สุดครับตัวว่าสิออกมาได้เนาะสร้างลูกสร้างเต้ามาคนเลี้ยงมา12คนพุ่นน่ะลูกไม่ได้สอนในทางที่ดีหมดก็แล้วแต่กับเจ้าหน้าที่ก็เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่โดยตรงผมก็มีผมภูมิใจมากครับผมใจมากๆที่ว่าเจ้าหน้าที่ทำความสำเร็จแล้วก็ถูกต้องนะครับผมก็ปรารถนาอยู่แล้วที่จับคนผิดที่คนที่ทำผิดมาลงโทษได้เนี่ยผมภูมิใจมากครับผมผมก็อยากจะให้มันสำเร็จร่วงไปด้วยดีแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนครับที่ว่าทำหน้าที่จุดนี้ทำสำเร็จได้จนตั้งแต่ภรรยาผมเสียชีวิตครับผมพูดเลยไม่แน่เพราะเหมือนอยู่ในใจผมแล้วเดี๋ยวนี้ได้จุดถูกบอกคำนั้นเนี่ยครับบอกว่าไหนไหมผมก็ปรารถนาที่สุดเลยที่ว่าให้คำนั้นน่ะมันโดนด่าในคนที่ทำผิดน่ะมารับผิดชอบทุกสิ่งอย่างครับผมแล้วก็อย่างผมอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนบงการได้คนจ้างคนนะครับผม อยากจะให้รู้ครับผมว่ามันเป็นยังไงสาเหตุเป็นยังไงทำไมถึงทำกับเมียผมถึงขนาดนี้ครับ